บันทึกมานะและศรัทธาครั้งที่3โดยคุณสิริพรหรือไข่มกจากการอบรมเขียนภาวนาในหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่18โดยบันทึกนี้เป็นการเขียนภาวนาผ่านลมหายใจออกมีกระบวนการวิธีการเพื่อกำกับจิตใจอยู่กับการเขียนและใคร่ครวญธรรมอย่างมีสติโดยภาพที่นำมาในวิดีโอนี้เป็นการพิมพ์ถอดจากบันทึกโดยคุณไข่มุกได้กรุณาอนุญาตให้นำมาแลกเปลี่ยนได้โดยมีเนื้อหาดังนี้ความไว้วางใจเป็นพื้นฐานของความรักความไว้วางใจเป็นต้นทางของการอยู่ร่วมกันความไว้วางใจเป็นทำให้เกิดศรัทธาความไว้วางใจคือการมอบดวงใจทั้งหมดวางบนความหนักแน่นมั่นคงความผิดหวังอาจทำให้เราสั่นคลอนความลังเลสงสัยทำให้เราหวาดระแวงและหมดความมั่นใจเชื่อใจทุกสิ่งเกิดขึ้นได้เสมอเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อสิ้นหวังได้ก็จะเริ่มตั้งต้นใหม่ได้เช่นกันเราควรมีศรัทธาแม้ว่าจะผิดหวังสักกี่ครั้งก็ตามเมื่อเรามอบความรักให้แก่คนเราจะตั้งต้นมองหาสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเราคิดดีพูดดีและทำสิ่งดีๆเราจะไว้วางใจในหัวใจของตัวเองมีความมั่นคงกล้าคิดกล้าทำมอบความกลัวทั้งปวงวางไว้บนอากาศเคล็ดลับของความสำเร็จที่เหมือนง่ายเพียงนิดเดียวนี้หากเจือปนด้วยความหวาดระแวงเพียงนี้ก็ทำลายทุกอย่างลงฝึกวางใจในตัวเองวางใจในหนทางวางใจในจักรวาลเชื่อในสิ่งที่เราคิดมุ่งมั่นตั้งใจว่าถูกต้องเหมาะสมทำในสิ่งที่เชื่อทุ่มเทให้มากเท่าเทียมกับความไว้วางใจช่างปาดไรกับผลลัพธ์ศรัทธาในสิ่งที่ทำที่ก้าวเดินมาจงภาคภูมิใจกับทุกลมหายใจเข้าออกนี้ใช้เวลาบันทึก34นาทีโดยคุณไข่มุกได้สะท้อนทบทวนตนเองหลังบันทึกว่าก่อนบันทึกทำสมาธิกับตัวเองมากพอสมควรหายใจเข้าวางใจหายใจออกวางใจจะเริ่มปูพื้นให้ตัวเองตั้งแต่อาบน้ำจนนั่งสมาธิดาวน์โหลดความวางใจให้ตัวเองขนาดนี้ก็ยังรู้สึกว่าใจตัวเองมีความหวาดหวั่นสั่นไหวอยู่ดีจักรวาลพาเราให้เห็นถ้อยความใน Facebook ของตัวเองเมื่อนานแล้วว่าเราควรมีศรัทธาแม้ว่าจะผิดหวังสักกี่ครั้งก็ตามถ้าจำไม่ผิดน่าจะเอามาจากการดูซีรีส์ญี่ปุ่นที่ดัดแปลงเนื้อหาจากละครเรื่องไซอิ๋วอีกทีทำให้ใคร่ครวญความหมาย
ของการมีศรัทธาได้มากขึ้นครูให้ใช้ความคิดล่วงหน้าน้อยลงซึ่งคราวนี้ก็คิดน้อยลงเสียจนไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรพยายามทำความเข้าใจกับตัวเองและเพิ่มความหวังใจเพิ่มความศรัทธาในการภาวนาโดยการใคร่ครวญมันมากขึ้นเท่าที่จะทำได้ระหว่างบันทึกคราวนี้นอกจากเขียนยามหายใจออกแล้วครูให้กำกับครูให้กำกับด้วยการเขียนไม่เกิน2พยางค์ต่อลมหายใจที่จริงก่อนหน้านี้ก็เขียนได้ไม่มากอยู่แล้วคิดว่าสบายมากพอเขียนจริงๆมีช่วงเผลอเขียนเกินไปเป็น3พยางค์อยู่ประมาณ 2-3 ครั้งก็ต้องดึงสติให้มีสมาธิมากขึ้นอย่าไหลไปตามความคิดคราวนี้ได้เขียนช่วงดึกบรรยากาศสงบแม้มีเสียงรบกวนบ้างไม่เป็นปัญหาช่วงที่สะดุดและพักการเขียนคือการตอบคำว่ามอบความกลัวทั้งปวงคือเขียนมอบความและหยุดไปครู่ใหญ่ไม่รู้ว่าจะตอบด้วยอะไรดีสักพักจะรู้สึกเองว่าความกลัวเริ่มเข้ามาครอบงำเราเลยได้รีบเขียนความกลัวลงไปโดยที่ไม่สนใจว่าเนื้อความมันสอดคล้องกันหรือเปล่าครับหลังบันทึกจะรู้สึกว่าตัวเองยังต้องเพิ่มความศรัทธาและไว้วางใจในตนเองให้มากกว่านี้ครับในบันทึกนี้ก็ทำได้มากขึ้นแล้วความศรัทธาและการไว้วางใจคืออีกหนึ่งจุดหวั่นไหวที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ครับต้องขอขอบคุณคุณสิริพรหรือคุณไข่มุกที่ได้กรุณาอนุญาตให้แชร์บันทึกและการสะท้อนหลังบันทึกในการอบรมแลกเปลี่ยนกับพวกเราศรัทธาหรือความไว้วางใจหรือการเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมาควบคู่กับความเพียรพยายามหรือการลงมือทำด้วยตนเองความพยายามนั้นสำคัญแต่หากว่าพยายามมากเกินไปทุ่มเทมากเกินไปจนขาดความศรัทธาหรือความเชื่อใจวางใจแล้วเราก็ย่อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความคิดมากเกินไปจนพอดีหรือพยายามให้ทุกสิ่งในชีวิตเป็นไปอย่างที่เราหวังจนลืมที่จะเชื่อใจว่าทุกสิ่งนั้นมีวาระอันสมควรมีปัจจัยอันเหมาะสมและย่อมถึงเวลาได้เกิดผลลัพธ์ดังที่เราหวังไว้ไม่คราวใดก็คราวหนึ่งตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมหรือวางใจว่าทุกสิ่งที่มีอยู่ทั้งในตนเองและสิ่งรอบข้างหรือสิ่งที่เราทำได้นั้นมันมีคุณค่าอยู่แล้วมันดีพออยู่แล้วซึ่งถ้าเราเพียรพยายามมากเกินไปเราก็อาจหลงลืมสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันหากว่าศรัทธามากเกินไปเพียรพยายามน้อยเกินไปคือเอาใจวางใจในจักรวาลหรือธรรมชาติว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นด้วยเวลาอันเหมาะสมแค่ขาดการพึ่งพาตนเองและการลงมือทำด้วยตนเองแล้วความศรัทธาก็ย่อมกลายเป็นความงมงายหรือกลายเป็นการรอคอยโดยปราศจากการพึ่งพาตนหรือมีตนเป็นที่พึ่งซึ่งก็น่ายินดีที่คุณไข่มุกได้สะท้อนความรู้สึกว่า
ตนเองนั้นได้เห็นว่าศรัทธาหรือความไว้วางใจในตนนั้นเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นได้อีกนี่ก็เป็นข้อดีคือไม่เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปจนหลงลำพอตนว่าไม่ต้องฝึกเพิ่มแล้วการเห็นว่ายังต้องพยายามมากอีกก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่มากเช่นกันเราควรมีศรัทธาแม้ว่าจะผิดหวังหรือล้มเหลวมากสักเพียงใดศรัทธาในที่นี้มิใช่การศรัทธาอย่างงมงายแต่ศรัทธาด้วยปัญญาและการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราทำความสำเร็จหรือคุณค่าของสิ่งใดๆที่เราทำไม่ได้อยู่ที่ปลายทางหรือผลลัพธ์เสมอไปหากไปอยู่ในทุกขณะที่เราทำนั่นเองก็ขอฝากข้อคิดฝากบันทึกและการสะท้อนกันเองที่ชวนเราได้ทบทวนกันเองจากบันทึกของคุณสิริพรในโอกาสต่อไปก็จะนำบันทึกในหัวข้ออื่นจากผู้เรียนที่ได้ให้อนุญาตนำมาแชร์แบ่งปันกับพวกเราได้สำหรับครั้งนี้ก็ขอสวัสดี